ความสำเร็จของสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะในการเพาะขยายพันธุ์ลูก Rox Hyrax พร้อมอวดโฉมความน่ารักส่งท้ายเดือนสิงหาคมแล้วจะน่ารักขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูกันค่ะน่ารักน่าทะนุถนอมสุดๆไปเลยนะคะสำหรับลูก Rox Hyrax 3ตัวอายุเกือบ2เดือนคุณผู้ชมส่งตาใสแป๋วในผ้าขนหนูท่ามกลางการประคบประหงมของเจ้าหน้าที่ในสวนสัตว์ขอนแก่นอย่างใกล้ชิดเลยดูสิคะน่ารักมากเลยนะหลังจากสวนสัตว์ขอนแก่นประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์สมาชิกครอบครัว Rox Hyrax ผ่านการจำลองระบบนิเวศภายในสวนจัดแสดงให้คล้ายคลึงตามถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมตามธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งทีมสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพร่างกายชั่งน้ำหนักแล้วก็ตรวจเช็คเพศให้กับ Rox Hyrax สมาชิกใหม่ถึง3ตัวผลการตรวจสุขภาพก็พบว่า Rox Hyrax ทั้ง3ตัวคุณผู้ชมน้องๆเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะเป็นเพศผู้1ตัวมีน้ำหนัก 455.8 กรัมเพศเมียอีก2ตัวน้ำหนัก 369.8 กรัมและ 531.6 กรัมตามลำดับค่ะโดยคาดว่าจะเตรียมพร้อมอวดโฉมความน่ารักให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้ามารับชมภายในสวนจัดแสดง Rox Hyrax ที่สวนสัตว์ขอนแก่นเร็วๆนี้นะคะและสำหรับ Rox Hyrax นะคะเป็นสัตว์รูปร่างคล้ายกับหนูเลยแต่มีต้นตระกูลเป็นช้างคุณผู้ชมคือถ้ามองจากรูปร่างเนี่ยจะดูเหมือนเป็นหนูตะเภาหางสั้นขนหนานุ่มเคี้ยวอาหารโดยใช้ฟันกรามเหมือนช้างพบในทวีปแอฟริกาทั้งทะเลทรายป่าฝนแล้วก็ป่าสนนั่นเองคุณผู้ชมดูสิคะหน้าตาน่ารักตะมุตะมิมากเลยนะนี่ก็คือลูก Rox Hyrax ค่ะมันเอามันไม่เคี้ยวคนในการจับเขาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ